สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่มินิเวลอีกแล้วนะครับผมแน่นอนครับวันนี้ในมินิเวลนะครับเราจะพิมพ์แบบที่เรียกว่าโคตรโหดในมินิเวลนะครับทุกคนครับทุกคนรู้จักท่านชัชชาติหรือเปล่าครับท่านชัชชาติน่ะคือใครนั่นคือท่านคือนักการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติภีนี้นะครับผมเรียกว่าท่านชัชชาตินั้นความโหดของท่านนั้นเดี๋ยวผมขออ่านให้ทุกคนฟังก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มแบบกัน24ข้อแห่งความเท่ของท่านชัชชาตินะครับน้องๆข้อที่1ครับท่านชาชาติดูวิดีโอเนียนแคทที่มีความยาว24ชั่วโมงภายใน1วันจบ3รอบครับท่านชาชาติสามารถทำให้ดวงอาทิตย์เย็นลงได้ครับผมท่านชาชาติจริงตายแล้ว20ปีก่อนครับแต่ยมบาลโลความกล้าไม่มากพอที่จะไปบอกท่านชาชาตินะครับท่านชาชาติเลยไม่ตายท่านชาชาตินั้นสามารถฉีดใส่ถังน้ำมันรถบรรทุกตอนนี้กลายเป็นออพติมัสพรามนะครับทุกคนเป็นไงผมบอกเลยนะครับว่าท่านชาชาตินี่ความโหดท่านชาชาตินี่คือเรียกว่าโคตรอภิมหาโหดเลยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นนะครับผมในวันนี้เราจะลองทำการเสิร์ชคำว่าชาชาติลงไปในนี่นะครับชาชาติพิมพ์ไปครับไม่เจอเหี้ยกูสามโมความโหดไปทั้งเยอะชัดชาติว้าอะไรวะเนี่ยไม่เจอเหี้ยอะไรเลยจริงจริงเหรอโอเคก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราชัดชาติการเล่นผมนึกว่ามันต้องเจออะไรดีมันดีๆแต่สุดท้ายมันไม่โอเคเอ้ยเว้ยเนี่ยมินิโวแกนี่มันช่างเหิมเกริมกับท่านชาชาจริงๆแล้วน่าจะบอกใครเอาล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเล่นท่านชาชาไม่ได้เหรอเรามาเล่นเกมมาดีกว่าในมินิโววันนี้มาดูว่ามันเกมอะไรบ้างนะครับที่มันดูแบบจริงๆในมินิโวเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าน้องๆแมปคล้อยใจหาแฟนผมว่าแมปหาแฟนนี่คือมันเยอะมากทุกคนผมไม่รู้ว่าMinecraft เดี๋ยวนะมันมินิเวิลด์ไม่ใช่หรือไงวะฮัลโหลมาก่อนแล้วกันนะผมอยากรู้ถ้ามันมาถึงแบบ Minecraft โผล่มาได้ไหนลองกด Enter ไปดูกันก่อนดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยวนะแต่นี่มันมินิเวิลด์ไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีคำว่า Minecraft โผล่มาได้วะไอ้บ้าเอ้ยถึงแม้เกมมันจะเหมือนกันก็ตามทีมันไม่ควรจะเหมือนกันไม่ใช่หรอไงวะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะทำการกดไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผม Minecraft What the fuckเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ย Excellent เหรอหมาช่างมันเถอะสกินไม่โหลดเอาละนี่คือเกม Minecraft อันดับแรกที่เราต้องทำคือการตัดไม้ก่อนนะตัดไม้เอ้ยชาตินี้ผมไปตัดเสร็จมั้ยเนี่ยรู้สึกว่าตัดไม้นานกว่าตัดไม้ในMinecraftอีกนะยะฮูว้าวตัดไม้ออกมาได้แล้วตอนนี้ได้ไม้มาแล้วครับทุกคนแน่นอนว่าเราต้องตัดไม้เยอะๆนะครับเพื่อทำการสร้างขวานนะครับทุกคนครับโอเคครับผมตอนนี้เราตัดไม้มาได้3อันนะครับเราสามารถที่จะกดเพื่อทำการคราฟของกันได้นะฮะคราฟมาเป็นนี่ก่อนอู้คราฟมาแล้วนะครับผมต่อไปครับเราน่าจะทำการเอามาคราฟโต๊ะคราฟคราฟยังไงวะน่าจะคราฟโต๊ะคราฟได้นะแต่ทำไมผมถึงไม่เจอโต๊ะคราฟเลยล่ะแล้วตรงนี้โอ้นั่นมันแจ้เดี๋ยวแล้วทำไมหมูมันเป็นเหมือนเบคอนเดินได้ว่าไงแจ้เอาละแจ้ข้างในนี้จะมีไอ้รุ่งแก่ๆโอ้ ABC แลกอะไรก็ได้เนี่ยแลกของได้โคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยออกดีกว่าดูไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ลูกPallen and Children แล้วลองกดเข้าไปดูนะครับแมปพ่อแม่ลูกนะครับผมยังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นแมปที่เคยเล่นมาก่อนสวัสดีนักเข้าสู่พ่อแม่ลูกแมปนี้จริงมันเมื่อปีก่อนนะแต่ผมทำการสร้างใหม่อีกรอบนึงให้มันโฟลว์ลื่นไหลและดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อย่าลืมที่จะให้ด้วยนะครับอ๋อไออันนี้ผมเล่นแล้วอันนี้ผมเล่นละไม่มีอะไรออกดีกว่าเมชัวศิลปะเหรอเมชัวนี่มันเป็นอารมณ์แบบศิลปะไม่ดิมันอันนั้นว่าเมชัวดีกว่าใช่ไหมเถอะโอเคครับอันนี้เหมือนว่าเขาทำการสร้างอะไรสักอย่างนึงขึ้นมานะฮะไหนเขามาดูกันดีกว่าเอาแฮกเกอร์ปะทะโปรแฮกเกอร์ปะทะโปรงั้นเหรอผมขอลองเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะทำไมไม่ถึงเป็นแฮกเกอร์ปะทะโปรได้ล่ะวันเดย์ What the fuck วันเดย์เอ้าเกิดมาตายเหรอเอ้าโอ้ติดไฟทุกคนผมติดไฟทุกคนจะพายเกมอะไรโอเคครับก็คือฝั่งนู้นเหมือนว่าเดี๋ยวมันโดดมายังไงเนี่ยวันเดย์เพื่อนโดดแล้วขุดลงไปข้างล่างแล้วก็ตกไปใต้เองนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยอ๋อมีสไนเปอร์ไรเฟิลวะเดหนุ่มวะเดจะไปยิงฝั่งนู้นยังไงอะครับพี่น้องแล้วของหายไปทั้งหมดนะครับพี่น้องครับพี่น้องกันแบบนี้พี่น้องให้ใครเล่นครับเนี่ยผมรู้แล้วผมต้องไปยังไงผมต้องไปอย่างนี้แน่เลยเอาละดึงหาปุ่มไฟบัตทอน I am sure it will be fun หาปุ่มผมมั่นใจว่ามันสนุกแน่นอนถ้าไม่สนุกได้หนูมัดลุงเลยจะไปโดนหนูเองเอาล่ะเขาบอกว่าแมปนี้สร้างโดยโปรก็อดฟรีไฟนะแมปนี้โคตรโหดแมปนี้ใช้เวลาในการสร้าง6วันและ97วันในเกมมี20เวลเป็นอะไรผิดพลาดบอกผมได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาดูหน่อยซิว่าแมปหาปุ่มเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนนะฮะไม่รู้ว่ามันจะยากหรือเปล่านะครับน้องๆแต่ไม่น่ายากขนาดนั้นนะฮะไปดูกันดีกว่านี่เขามาครับเปิดมาอันแรกเอาเจอปุ่มแล้วเหรอโอเคด้านที่2มูนพระจันทร์โอเคมีคนเจอปุ่มแล้วนี่พอมาถึงด้านที่3น้องๆน่าจะหาปุ่มกันไม่เจอว่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการช่วยน้องๆหาปุ่มมันก็เจอกล่องนี้ไม่ใช่หรอแสดงว่ามีคนเหลี่ยมเอาปุ่มไปสินะไอ้เว้ยเนี่ยกล่องมีอยู่เต็มทุกทุกสารทิศเลยแล้วทำไมน้องๆถึงไม่เจอปุ่มกันหรือว่ามีคนเหลี่ยมอย่างนั้นเหรอโอเคผมว่ามันต้องมีคนเหลี่ยมเอาปุ่มเด็กๆไปว่ะแบบเอาปุ่มนี่ไงมีคนเจอแล้วเนี่ยนี่โอเคโดดเข้าเพื่อนเข้าโอเคครับมาด่านต่อไปครับผมด่านนี้ฮะผมว่ามันต้องมีผมซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่นึงแน่ๆบนโลกใบนี้นี่หรือเปล่า
เปิดไม่ได้เปิดได้แล้วผมว่ามันต้องซ่อนไว้ตรงไหนสักทีนึงมันต้องซ่อนลงผมว่าตรงนี้ผมว่าตรงนี้ชัวร์ๆไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยผมว่าเราต้องกระโดดไปข้างบนครับว่ามันมีด่านกระโดดได้แบบไปข้างบนอยู่ผมในเพื่อนรักผมในเพื่อนรักใช่ไหมไม่ใช่อีกเว้ยแล้วปุ่มมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยตายเถอะผมไม่คิดว่าแบบมินิเวิลด์มันจะยากอะไรขนาดนี้เลยนั่นแหละผมมันอยู่ไหนวะเอามีคนเจอแล้วไม่เจอจากไหนวะเนี่ยโอเคครับแมปต่อไปครับแมปนี้อู้ว่าปุ่มมันต้องอยู่ใต้น้ำชัวร์นี่เป็นแอปมาช่วยเด็กๆในการหาปุ่มกันเอาอันนี้คืออะไรอ่ะฟรีไฟแมคคานิคอลเวิร์กช็อปแค่ชื่อก็ดูไม่น่าเล่นเท่าไหร่ราชาแบบล่าสุดทำไมถึงเป็นราชาล่ะขอเข้ามาดูหน่อยคือผมได้ทำการเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเหรอผู้สภาพตกปลาเพื่อทำอาหารได้นะโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีฝั่งนั้นน่าจะเป็นราชานี่น่าจะเป็นบ้านคนธรรมดานะครับมีฐานหินให้มีตรงมีเตียงมีอะไรหลายๆอย่างสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยราชาถือดาบเฉยไอ้ย่อราชาเราอะโอ้ยบีขอโทษบีขอโทษโอเคโอ้เป็นมีสลามด้วยริมูรุปะเนี่ยเราอะฉันรักคุณไอ้หน้าโง่ I love you idiot ไหนแมปนี้มีอะไรมันต้องดาวน์โหลดวะงั้นเดี๋ยวผมกดดาวน์โหลดมาเพื่อเปิดห้องแล้วกันนะทุกคนนะไหนลองดูดิ I love you idiot ว่าฉันรักคุณนะไอ้หน้าโง่มันแมปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรามาอ่านกันดีกว่าโอเคครับแมปนี้นะครับก็ผมหวังว่ามันจะเป็นแมปที่ดีนะสำหรับพวกคุณแมปเกี่ยวกับความรักแน่เลยเหมือนว่าจะพาคนมารักกันในมินิเวิลด์จริงๆอะไรเด็กติ้งเขาให้ทำนะโรบอทก็ไม่ให้ทำนั่นแหละเรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในนี้อ๋อเป็นเหมือนห้องวิวาห์ไงแบบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่งงานในมินิเวิลด์น่ารักจังเลยฮะนะตอนนี้ผมต้องไปเปลี่ยนภาษาไทยนะครับในสื่อก็มีไทยขึ้นมาแบบจีบอีกแล้วเหรอแม่มาทุกวันเลยนะแบบนี้ทำไมมันเป็นคนชื่อจริงอยู่ในประเทศอยู่ในภาษาไทยด้วยวะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแบบจีบมันคือยังไงนะครับทุกคนเข้ามาสวัสดี MK Tammy โหสกินมึงเท่จังวะเออมันสกินเท่จังสกินผมนี่คือไม่มีเลยสกินผมมีแค่นี้แหละนี่เป็นไงสกินผมก็เท่เหมือนกันขอโทษอะไรเฮ้ยเป็นไงโหโคตรเจ๋งแบบจีบผีนางรำห้องจีบน่ารักดิบอกเลยว่าแบบนี้น่ารักนะฮะไม่เหมือนกับว่าจะขี้อะไรอยู่ในห้องวะไอ้สัสไม่น่ารักแล้วสวัสดีสวัสดีเพื่อนชกสักหมัดแล้วกดออกทำตัวตัวเลขเข้าไว้มิสเตอร์วิทย์มีเอทวงจุ้ยใครคือมิสเตอร์วิทย์วะและใครคือฮวงจุ้ยวะแล้วกูกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้โอ้ได้แล้วนี่ครับมิสเตอร์วิทย์ปะทะ Who are you man โอ้ what the fuck น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ของชาวเวียดนามนะครับจะได้ผมคิดไว้มิสเตอร์วิทย์ปะทะฮวงจุ้ยไหนมาดีมิสเตอร์วิทย์มาดีฮวงจุ้ยเพราะว่าตอนนี้เด็กๆ เขายังไม่เล่นกันนะครับเหมือนว่าตอนนี้มันเป็นแบบตอนกลางวันอะไรเงี้ยเด็กๆ เขาไม่เล่นกันนะทุกคนอุทยานสมเด็จดูเท่ดิมีคนออนอยู่คนนึงด้วยครับเดี๋ยวเรางอกดเข้าห้องเข้าไปนะครับสาธุห้องเข้าได้เถอะนะคือห้องเข้าไม่ได้อีกแล้วชาวบ้านนี่คือแบบมีคนอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักคนนะฮะไหนชาวบ้านอะไรครับเนี่ยที่ดูแบบบ้านบ้านสีขาวรถไซค์แค่2หลังมีสระว่ายน้ำและจุดชมวิวราคา1,500บาทเอาจริงได้กับ1,500บาทได้ขนาดนี้ผมเช่าผมซื้อในชีวิตจริงเลยนะผมบอกให้โอเคครับร้านขายดาบป้าขายดาบ50บาทได้1ชิ้นเออหรอมาเอาไปเลยให้เลย 2,000 อะไรพี่โอ้ยพี่ขอโทษพี่เป็นไรไอ้แว่นนะเหมือนเฟี้ยวไอ้ถือดาบแล้วเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวมึงโดนลูกค้าต่อยนี่ครับพี่สวัสดีครับพี่ตังก่อนนะพี่นะกดตังมาแล้วโอเคตอนนี้ผมกดตังมาแล้วนะครับเอาดาบเอาตังไปเอาตังพี่ผมจ่ายดาบพี่ผมจ่ายตังแล้วพี่เอ้ยพี่นักตกแต่งบ้านตัวน้อยโคตรน่ารักชื่อห้องไหนนักตกแต่งบ้านตัวน้อยคืออะไรกันแน่นะอ๋อคือมันจะให้เป็นบ้านแบบบ้านเป็นโมเดลธรรมดามาเลยน้องๆแล้วให้เราทำการตกแต่งบ้านเอาแม่อะไรครับโอ้มีคนกำลังหาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอยู่ด้วยน่ารักจังเลยนะโอเคก็คือจะเป็นพี่ตกแต่งบ้านนะครับทุกคนครับตกแต่งหลายอย่างมากนะครับผมต้องบอกเลยว่ะโอเคมินิเวิลด์ในคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วครับถ้าเกิดชอบมินิเวิลด์ก็ฝากกดไลค์ Subscribe ไซตามะพัทรารูฟี่ขอแม่สุดท้ายแล้วกันนะอยากรู้มันคืออะไรไซตามะพัทรารูฟี่แน่นอนครับไซตามะก็ต้องชนะอยู่แล้วผมอวยไซตามะโอเคถ้ามันมีเกี่ยวไซตามะกับลูฟี่อะไรยังไงวะเนี่ยมีขี้ขุดมีอะไรเนี่ยอ๋อคือเราก็ต้องทำการต่อไปฝั่งนู้นไปน้องๆเพื่อทำการไปตบมันได้เลยหนูชิวๆเลยชิวๆแบบนี้พี่บอกเลยว่าชิวๆชิวๆครับชิวๆครับเนี่ยเอ้าเดี๋ยวไอเวลนี่มันเหลี่ยมผมแล้วน้องๆไอเวลนี่มันเหลี่ยมผมเกินไปแล้วอ๋อพี่ก็มีปืนเหรอทำไมผมไม่มีปืนวะเฮ้ยเหลี่ยมจัดเหลี่ยมเกินรีบต่อเอาโดนเตะออกห้องเอ้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลาก่อนไม่ได้โบไอเวล